T-Techสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงเกมไกด์กับผมแกปเปอร์วรนิตอินกรมครับในช่วงนี้เราจะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารของวงการเกมกันครับว่าอะไรเด็ดอะไรใหม่แล้วก็อะไรที่เป็นเกร็ดสาระดีฝากคุณผู้ชมถ้าอยากรู้ในวันนี้ไปติดตามพร้อมกันเลยดีกว่าครับเกมไกด์และในเบรกนี้นะครับเราเปิดมาเนี่ยเราจะพูดเกี่ยวกับเกมครับแต่ว่าเกมที่คุณได้รับความนิยมขนาดนี้เนี่ยถูกกลายเป็นภาพยนตร์แล้วฮะกับภาพยนตร์เนโกะอัสเมะนั่นเองนี่แหมชื่อก็บอกเลยครับว่าญี่ปุ่นล้วนๆแน่นอนต้องบอกว่าเกมนี้นะครับเป็นแอปพลิเคชันเกมชื่อดังครับที่ทำให้ผู้เล่นเนี่ยได้สะสมแล้วก็ได้หลอกล่อน้องแมวเหมียวของเราเนี่ยฮะให้มาที่บ้านของเราครับซึ่งเคยเปิดให้บริการแล้วนะครับสำหรับใครที่เป็นคนที่ชอบมากๆกับคนแบบรักแมวสุดๆเนี่ยก็โหลดมาแล้วตั้งแต่ปี2014ในเดือนตุลาคมครับแล้วก็มียอดดาวน์โหลดนะครับถล่มทลายไปถึง 1,900 ล้านดาวน์โหลดซึ่งต้องบอกว่าในปี2016ที่ผ่านมานี้นะครับได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการเลยว่าจะเอาไปทำภาพยนตร์อย่างแน่นอนและล่าสุดนะครับก็ได้มีการประกาศและก็รวมไปถึงนะฮะการปล่อยตัวทีเซอร์ออกมาแล้วนะครับสำหรับการกำหนดฉายภาพยนตร์สำหรับคนรักแมวแบบนี้นะครับซึ่งภาพยนตร์นี้จะใช้ชื่อว่าเนโกะอัสเมะโนอีเอะนั่นเองครับซึ่งเรื่องนี้นะครับจะเกี่ยวกับนะฮะผู้เขียนนวนิยายครับใช้นามว่าซากุโมโตะคาสึนั่นเองครับที่กำลังประสบปัญหานะครับไม่สามารถเขียนนวนิยายเรื่องใหม่ได้จึงหนีจากสังคมเมืองที่วุ่นวายครับมาเพื่อพักผ่อนแล้วก็หาไอเดียใหม่ๆในบ้านพักที่ห่างไกลเมืองนะครับแต่เขากลับพบว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยมีแมวอยู่ตัวนึงทำให้คุณซากุโมโตะเนี่ยได้ใช้ชีวิตผูกพันอยู่กับแมวตัวนี้ครับจนกระทั่งนะครับบ้านของเขากลายเป็นบ้านที่มีแมวเนี่ยเยอะมากที่สุดครับแล้วก็รวมไปถึงน้องแมวนะที่มีความน่ารักหลากหลายเลยครับแล้วในวันนี้ครับพิเศษไปกว่านั้นเราไม่ได้มาอัปเดตเรื่องเกมครับแต่เราจะมาจำแนกนะฮะประเภทของเหล่าเกมเมอร์ว่าคุณเนี่ยเป็นเกมเมอร์ประเภทคนในกลุ่มไหนนะฮะกลุ่มแรกที่เราจะพูดในวันนี้ก็คือProfessional Gamer ชื่อบอกอยู่แล้วว่าพวกนี้เกิดมาเพื่อเล่นเกมเป็นอาชีพครับเกมเมอร์ประเภทนี้นะฮะจะเห็นได้จากนะฮะเหล่านักกีฬา e-sport ทั้งหลายครับที่เล่นเกมใดเกมหนึ่งแบบอย่างจริงจังมากคือฉันไม่เปลี่ยนเกมแล้วฉันรักเกมนี้ฉันจะเล่นมันจนกว่าจะบรรลุเข้าสู่นิพพานซึ่งอันนี้คือจะต้องเก่งมากๆจริงหรือว่า expert ไปเลยทีเดียวนะฮะซึ่งเกมเมอร์ประเภทนี้นะครับต้องบอกว่าบางคนเนี่ยใช้ระยะเวลาการเล่นเกมอาจจะเป็นช่วงสั้นแต่ใช้ระยะเวลาแบบศึกษามาอย่างดีนะฮะในการหาข้อมูลความรู้ต่างๆเป็นอีกหนึ่งกลุ่มคนที่มีความตั้งอกตั้งใจสูงนะฮะกับกลุ่ม professional gamer นั่นเองครับและในกลุ่มต่อมานะครับเป็นกลุ่มของ the casual gamer ชั่วคราวนั่นเองอันนี้เป็นกลุ่มประเภทที่แบบเล่นเกมเพื่อฆ่าเวลาไม่ได้จริงจังแต่อย่างใดและคนในกลุ่มนี้นะฮะต้องบอกว่าเขาจะโหลดเกมมาที่แบบเล่นง่ายๆสบายๆรีแลกนะฮะอย่างเช่นเกมAngry Birds นะครับ Plants vs Zombie Candy Crush ซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นสำหรับกลุ่มที่ไม่ติดเกมคือโหลดมาเล่นพอเลิกเล่นปุ๊บก็จะสามารถกลับมาเล่นใหม่ได้ด้วยความสนุกสนานเหมือนเดิมได้แล้วก็ไม่เน้นเกมแบบแนวฮาร์ดคอร์แบบเล่นจริงจังฮาร์ดคอร์ต้องหมุนจอแบบกลัวกันกระนั้นเงี้ยโน no, กลุ่มนี้จะไม่ใช่ถ้าคุณเป็นประเภทคนในกลุ่มนี้นะจงรู้ไว้เลยว่าคุณคือ The Casual Gamer ชั่วคราวครับและในกลุ่มต่อมาครับกลุ่มนี้ต้องบอกว่าเป็นกลุ่ม One Night Stand Gamerซึ่งเป็นเล่นประเภทแบบเล่นเกมตามกระแสใครว่าดีก็ดีตามใครว่าสนุกก็เล่นกระแสไหนมาฉันเล่นตามหมดนะครับก็อย่างที่เราเห็นกันชัดๆเลยที่เป็นเกมในกระแสอย่างโปเกมอนโกจากคนที่ไม่เคยเล่นก็แค่โหลดตามกระแสครับเดินเล่นแรกๆหลังจากนั้นเห็นไหมฮะว่าทุกอย่างก็เงียบลงอันนี้ถ้าใครเป็นคนนิสัยแบบนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าคุณคือเกมเมอร์ที่เป็นแบบ one night stand gamer ครับและอีกหนึ่งกลุ่มนะครับกลุ่มนี้ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มสายสังคมหรือกลุ่มโซเชียลนั่นเองครับซึ่งต้องบอกว่าอันนี้นะครับคนที่เล่นเกมมันจะเป็นเกมที่คนที่ชอบเข้าสังคมถ้าเป็นส่วนใหญ่ชอบเล่นเป็นแบบมัลติเพลเยอร์มีการเล่นมากกว่าหนึ่งคนซึ่งก็จะเป็นระบบออนไลน์อย่างเงี้ยก็คือจะเข้าอยู่ในกลุ่มเป็นกวนต้องเป็นหมู่คณะเรียนอยู่ปุ๊บต้องเฮ้ยเพื่อนไปป้าตีวอตีกิวตีกิวอย่างเงี้ยฮะอันนี้คือพวกสายสังคมก็ไปเล่นตามกลุ่มเพื่อนบางคนก็ไม่ได้อยากจะเล่นนะแต่ว่าเฮ้ยเพื่อนเอตาโลเล่นก็เฮไปตามกันนะฮะถ้าใครเป็นคนประเภทนี้ชอบเล่นแบบมัลติเพลเยอร์เนี่ยรู้ไว้เลยว่าคุณคือเดอะโซเชียลเกมเมอร์สายสังคมนั่นเองครับและมาอีกหนึ่งส่วนอันนี้ผมต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเกมเมอร์ที่ไม่ค่อยมีใครจะชื่นชอบสักเท่าไหร่ซึ่งผ
มว่าพวกเราส่วนหนึ่งตัวผมเองผมก็ไม่ค่อยชอบนะกับการเล่นแบบกลุ่ม The Asshole นั่นเองซึ่งเป็นเกมเมอร์สายเกลียนครับซึ่งกลุ่มพวกนี้จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นมะเร็งของวงการเกมเลยก็ว่าได้เพราะเหล่าเกมเมอร์พวกนี้เนี่ยจะเน้นจุดประสงค์เดียวครับคือไม่เน้นสนุกไม่เน้นพิชิตแต่เน้นป่วนเน้นเกลียนกับคนอื่นเท่านั้นครับตามภาษาในอินเทอร์เน็ตก็เป็นกลุ่มที่เกลียนอะถ้าเกิดเราเห็นก็อย่างเช่นว่าถ้าเราเล่นเกมกันเป็นกลุ่มเขาจะแบบว่าเฮ้ยอ่อนว่าไม่เห็นเจ๋งเลยแล้วก็จะมีคำบริบทต่างๆให้รู้สึกว่านี่คือคนเล่นเกมใช่ไหมซึ่งให้ยกตัวอย่างอย่างแกปเปอร์เคยเล่นอย่างเงี้ยถ้าเกมที่เป็นแบบพิมพ์ข้อความไม่ได้พวกนี้ก็จะเกลียนได้น้อยหน่อยก็จะเป็นประเภทแบบอย่างเกมเศรษฐีออนไลน์เราเล่นกันบนมือถืออย่างเงี้ยฮะก้าวพลาดซื้อเมืองผิดนู่นนี่นั่นสติ๊กเกอร์มาก่อนแล้วหน้าโกรธสันนี่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมหรอมันซีเรียสขนาดนั้นเลยหรอก็อันนี้ก็เป็นถือว่าอีกเป็นอีกกลุ่มนึงที่เขาอาจจะไม่ได้เน้นความสนุกครับแต่เขาอาจจะเล่นเพื่อความเกลียนโดยเฉพาะและนี่ก็เป็นกลุ่มเกมเมอร์นะครับที่เราแยกย่อยออกมาได้ก็ใครตรงลักษณะไหนนะครับก็สามารถรู้ได้แล้วว่าเราเนี่ยเป็นเกมเมอร์ในระดับไหนกลุ่มไหนนั่นเองครับแต่ว่าเล่นเกมมากน้อยแค่ไหนแล้วนะครับอย่าลืมจัดสรรเวลาการทำงานแล้วก็เรียนเนี่ยให้อย่างถูกต้องด้วยละกันครับในสัปดาห์นี้แกปเปอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสัปดาห์หน้าเราจะมีสาระดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมต้องรอติดตามชมไม่ได้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับโอ้โหเอาใจคอเกมกันอย่างนี้เนี่ยคอเกมนี่ยิ้มแก้มปริเลยทีเดียวจัดเต็มมากๆเลยนะคะจัดเต็มตลอดทั้งรายการแบบนี้กับรายการ T-Tech นะคะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วแหละยังไงสามารถกลับมาติดตามรายการ T-Tech ได้ใหม่นะคะทุกเที่ยงคืน25วันอังคารแบบนี้ทางช่อง7ค่ะและถ้าใครพลาดชมนะครับสามารถรับชมย้อนหลังได้นะครับทาง bugaboo.tv นั่นเองนะครับรวมถึงมีรีวิวเจ๋งๆจากที่ด้วยและก็อย่าลืมติดตามพวกเราหลากหลายช่องทางบนโลกโซเชียลด้วยนะคะฟอลโล่กันเยอะๆนะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ